สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่เช้าวันใหม่นะครับวันพระฤหัสบดีที่26กุมภาพันธ์2558สดๆจากสตูดิโอ Miracle Channel นะครับกับรายการเปิดดวง12ราศีรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันนะครับให้คุณผู้ชมได้ทราบเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่นก่อนที่จะก้าวเท้าเดินออกจากบ้านไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภรวมไปถึงเลขที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันตลอดจนในเรื่องของเลิกผานาทีที่สำคัญในการใช้ประกอบกิจการงานมงคลครับสำหรับช่องทางที่พวกเราสามารถจะสื่อสารร่วมกันได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการฝากคำถามตลอดจนในเรื่องของการเสนอแนะความคิดเห็นต่างๆช่องทางแรกนะครับทาง SMS พิมพ์ PD เว้นวรรคครับตามด้วยคำถามระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนให้มากที่สุดเพื่อผลประโยชน์ของคุณผู้ชมเองนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของวันเดือนปีเวลาที่เกิดตลอดจนในเรื่องของวันอังคารถึงวันเสาร์เนี่ยวันอาทิตย์ถึงเสาร์เนี่ยเกิดวันไหนระบุด้วยเพราะหลายท่านก็มีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกือบทุกวันนะฮะที่เราได้เห็นไม่ทราบข้อมูลที่แท้จริงสำหรับวันเกิดของตัวเองนะครับช่องทางที่2ใครอยากจะคุยสายสดก็สามารถที่จะโทรเข้ามาลงทะเบียนได้2หมายเลขครับ024960493และ024960494หรือถ้าใครอยากจะใช้ช่องทางผ่านโซเชียลต่างๆนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ของทางสถานีworldwideweb.miraclechanneltv.com เข้าไปคลิกในส่วนของเว็บบอร์ดหรือว่าถามตอบฝากคำถามเข้ามาได้ทางอีเมลก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ miracle_ch@hotmail.com และช่องทางสุดท้ายนะครับในเรื่องของจดหมาย 27/1 หมู่ 4 ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะครับรหัสไปรษณีย์11140หรือถ้าใครอยากจะโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมกับทางทีมงานก็หมายเลขโทรศัพท์0831997972นะครับอันนี้ก็เป็นช่องทางที่พวกเราสามารถที่จะใช้สื่อสารร่วมกันได้ในแต่ละวันที่ผ่านไปนะครับก็ทางเราเองก็พยายามที่จะนำข้อมูลข่าวสารมาบอกกล่าวโดยเฉพาะถ้าวันใดนั้นเป็นวันที่มีความสำคัญไม่ว่าจะเป็นความสำคัญในระดับประเทศหรือความสำคัญที่ทั่วโลกให้การยอมรับนะครับวันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่มีความสำคัญสำหรับประเทศไทยนะครับทุกวันที่26กุมภาพันธ์ของทุกปีนะครับจะถือว่าเป็นวันสหกรณ์แห่งชาติก็สืบเนื่องจากสหกรณ์ในประเทศต่างๆในอดีตนะครับที่มีความเจริญก้าวหน้าส่งผลในเรื่องของการพัฒนาประเทศเนี่ยสำหรับไทยเองนั้นก็นะครับได้เริ่มดำริครั้งแรกก็คือในปี2458รัฐบาลก็เห็นสมควรนำวิธีในเรื่องของการจัดการสหกรณ์เนี่ยเข้ามาช่วยพัฒนาประเทศให้หลุดพ้นจากความยากจนโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรรมนะครับพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์นะครับถือเป็นพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทยท่านได้ส่งเสริมให้มีการก่อตั้งสหกรณ์ขึ้นครั้งแรกก็คือสหกรณ์วัดจันทร์ไม่จำกัดสินใช้ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมถ้าได้ยินชื่อนี้เนี่ยคงจะคุ้นเคยเพราะสมัยเด็กๆหน้าที่จะได้ท่องได้อ่านแล้วก็ต้องตอบคำถามให้ได้ว่าสหกรณ์ที่เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยนั้นชื่ออะไรนะครับก็คือณตำบลวัดจันทร์อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนะครับและพระองค์ท่านทรงเป็นนายทะเบียนสหกรณ์พระองค์แรกรับจดเป็นทะเบียนสหกรณ์แห่งแรกเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2459ตามรูปแบบสหกรณ์เครดิตแบบไลฟ์ไฟเซนซึ่งได้รับความสำเร็จมาแล้วในอินเดียและพม่าในช่วงนั้นนะครับซึ่งทั้งสองประเทศดังกล่าวเนี่ยก็ได้ส่งคนไปศึกษาดูงานสหกรณ์จากประเทศต้นแบบที่เยอรมนีนะครับอันนี้คือประวัติโดยสังเขปคร่าวๆนะและเมื่อวันที่9ตุลา2527เนี่ยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้นะครับวันที่26กุมภาพันธ์ของทุกปีถือเป็นวันสหกรณ์แห่งชาติครับนะเล่าสู่กันฟังสำหรับข่าวสารประชาสัมพันธ์อีกเรื่องราวหนึ่งนะครับก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาภาคพยากรณ์วันนี้สำหรับคนที่มีความสนใจอยากจะศึกษาโหราศาสตร์เพิ่มเติมนะครับคอร์สใหม่ของทางสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์นำโดยอาจารย์ธนกรศิลป์เกษมนะครับก็จะได้เปิดคอร์สใหม่ขึ้นในวันเสาร์ที่7มีนาคม
2558ก็คือต้นเดือนหน้าแล้วนะครับซึ่งผู้ที่กำกับดูแลอำนวยการสอนในหลักสูตรนี้นะครับก็คือทางท่านอาจารย์ศิวนาถฤชุพันธ์อุปนายกนะครับและก็เลขาธิการของทางสมาคมก็มีหลากหลายสาขาวิชานะครับให้เลือกเรียนสำหรับอาจารย์ศิวนาถเองนั้นนะครับท่านเองก็สอนอยู่3วิชาในคอร์สนี้ก็คือคัมภีร์มหาสัตตเลขโหราศาสตร์ไทยรวมถึงไพ่ยิปซีนะครับใครมีความสนใจอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถโทรเข้าไปที่หมายเลข02-281-7596และ0851432914นะครับ1วิชาเรียนสัปดาห์ละ1ครั้งนะตรงกับเสาร์อาทิตย์ก็สุดแท้แต่ตารางสอนที่กำหนด1วิชาใช้เวลาเรียนประมาณ3เดือนหลังจากนั้นจะมีการสอบวัดผลใครสอบผ่านทางสมาคมจะมีประกาศนียบัตรรองรับนะครับใครสอบไม่ผ่านทางสมาคมจะให้เรียนใหม่โดยที่ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มแต่อย่างใดสถานที่เรียนก็ค่อนข้างจะสะดวกนะครับอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครฮะที่โรงเรียนวัดใหม่อมาตรสใกล้ๆ4แยกบางขุนพรหมหรือว่า4แยกแบงค์ชาตินั่นเองนะครับอันนี้ก็นำข้อมูลข่าวสารมาฝากกันไม่เป็นการเสียเวลานะครับเข้าสู่ภาคพยากรณ์ดวงรายวันวันนี้กับพระฤหัสบดีที่26กุมภาพันธ์2558จันทรคติการขึ้น9ค่ำเดือน4ปีมะเมียครับอีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือคือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงหรดีหรือตะวันตกเฉียงใต้ส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์นะครับคือทิศใต้หรือว่าทิศทักษิณนั่นเองเปิดหัวได้ชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้เรื่องงานอย่าเลือกข้างนะครับต้องมีความยุติธรรมโดยเฉพาะคนที่เป็นเจ้านายหรือเป็นผู้บังคับบัญชาคนถ้าลูกน้องมีปัญหาขัดแย้งกันวางตัวให้เหมาะสมส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนวันนี้มีโอกาสที่จะได้รับเงื่อนไขดีๆในเรื่องของผลตอบแทนความรักหัวใจวันนี้ก็เหมาะสำหรับการรื้อฟื้นความสัมพันธ์นะครับให้ความสำคัญกันในเรื่องของงานสีเทาส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงต่อได้ชาวราศีกุม13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้เรื่องงานขอให้คิดซะว่าไม่มีใครดีทุกวันบางเรื่องบางสถานการณ์ก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นฉะนั้นสิ่งสำคัญวันนี้ก็คือการเรียนรู้อยู่กับสิ่งนั้นๆให้ดีที่สุดส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนวันนี้ต้องกล้าตัดสินใจนะครับโดยเฉพาะคนที่ถึงจุดที่จะต้องตัดสินใจซ้ายขวาว้าวข้อมูลต้องพร้อมความรักหัวใจวันนี้ฝากอย่างเดียวอย่ารีบนะครับผมยังให้ความสำคัญกับในเรื่องของงานอีกหนึ่งราศีนะครับก็สีเลือดหมูส่วนสีที่ควรเฉลีกเลี่ยงคือสีส้มต่อด้วยชาวราศีมีน14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้เงินทองและการลงทุนทายดีนะครับมีโอกาสได้เริ่มทำธุรกรรมใหม่ๆและวันนี้ถึงจะมีความประสงค์จะต้องใช้เงินด่วนหรือว่าใช้เงินก้อนเนี่ยก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้หัวใจราบรื่นครับแม้โสดจะไม่เด่นแต่ธุรกิจการงานต้องรอบคอบโดยเฉพาะคนที่ต้องลงนามในเอกสารที่มีความสำคัญหรือจะเป็นในเรื่องของข้อผูกมัดทางพันธสัญญาต่างๆอีกหนึ่งราศีครับที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของงานสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำต่อด้วยชาวราศีเมษ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้ตัดสินใจอะไรผมถือว่าดีนะครับแม้คนที่มีปัญหามานานก็เริ่มที่จะมองเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์อดทนนะครับสอดคล้องกับเรื่องเงินทองสภาพคล่องก็ต้องบอกว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเข้าหาใครไม่ได้รับการปฏิเสธไม่ว่าจะเป็นการขอคำปรึกษาหารือหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการขอการช่วยเหลือความรักหัวใจวันนี้มีโอกาสที่จะได้ลาภผลจากบริวาร นะครับถึงจะมีปัญหาอะไรก็ปรับความเข้าใจกันได้เสริมไม่มีความหนักแน่นในเรื่องของงานตัดสินใจอะไรผมถือว่าดีทั้งหมดสีเทาส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงต่อได้ชาวราศีพฤษภ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนอยากได้อะไรให้ขอนะวันนี้เหมาะสำหรับการทำงานเชิงรุกนะครับงานยากหรือแม้กระทั่งภารกิจที่ค้างต้องบอกว่าบริวารและคนรอบข้างค่อนข้างจะเกรงใจส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนก็ยังตัดสินใจใช้ได้ครับไม่ว่าจะเป็นขาขึ้นการทำกำไรคัทลอสขาลง
นะหัวใจคนที่เพิ่งผิดหวังวันนี้พยายามเปิดใจเปิดโอกาสนะครับส่วนคนที่มีคู่ในวันนี้อยากจะให้มองด้านดีของกันและกันเสริมให้มีความหนักแน่นนะครับโดยเฉพาะเรื่องของชีวิตสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีควันบุหรี่ครับต่อด้วยชาวราศีเมถุน14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมวันนี้เรื่องงานไม่เหมาะสำหรับคนที่คิดอยากจะเปลี่ยนแปลงนะครับการโยกย้ายการขยับขยายเพราะวันนี้ดูเหมือนจะมีเงื่อนไขต่างๆที่ผูกมัดไม่ทำให้เราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้อย่างที่ใจคิดเงินทองก็เช่นเดียวกันวันนี้ไม่เหมาะสำหรับการคิดการใหญ่หลายปัจจัยไม่นิ่งแต่หัวใจจะได้รับความสนใจจากคนรอบข้างนะครับเน้นคนโสดอ่ะเพื่อเหลือเพื่อขาดนะครับเสริมให้มีที่พึ่งพามีคนให้การอุปถัมภ์ค้ำชูกับสีขาวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูชัดเจนนะครับ6ราศีแรกเนี่ย5ราศีเป็นในเรื่องของงานมีเพียงชาวราศีพฤษภเท่านั้นนะครับที่วันนี้จะฝากในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับที่สำคัญช่วงนี้บาปประเคาะพระเสาเล็งลัคนาเป็นพินทุบาทก็คือในเรื่องของความรักนั่นเองนะครับครึ่งหลังนะครับเริ่มด้วยชาวราศีกรกฎ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้เรื่องงานขวนขวายหน่อยนะครับจะมีโชคลาภในเรื่องที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นโชคลาภจากตัวบุคคลจากตัวงานหรือแม้กระทั่งสภาวะแวดล้อมแต่ถ้าอยู่เฉยๆสิ่งดีๆก็ไม่เกิดนะครับแต่เรื่องเงินทองไม่เด่นจ่ายมากกว่ารับและที่สำคัญวันนี้มีเกณฑ์เสียทรัพย์เพราะเรื่องของสุขภาพความรักหัวใจวันนี้ถ้าไม่แน่ใจจริงๆก็อย่าหาเรื่องใส่ตัวดีที่สุดโดยเฉพาะคนที่คิดอยากจะมีคู่นะครับเสริมสุขภาพพรรณนามัยให้แข็งแรงกับสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองต่อด้วยชาวราศีสิงค์ครับ17สิงหาคมถึง16กันยายนวันนี้เรื่องงานเหมาะสำหรับการประนีประนอมไม่เหมาะสำหรับการทุบโต๊ะการใช้กำลังถึงคุณจะมีอำนาจในมือก็ตามส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนทุกอย่างก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบนะครับวันนี้ต้องออกแรงต้องวิ่งเต้นต้องแข่งขันจึงจะได้มาหัวใจไม่เด่นมีแต่ความฉาบฉวยเสริมในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองนะครับสีเขียวส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีฟ้าต่อด้วยชาวราศีกัน17กันยายนถึง16ตุลาคมวันนี้เรื่องงานต้องหนักแน่นให้ความสำคัญกับสิ่งที่ถูกที่ควรในเรื่องของเกียรติยศชื่อเสียงอย่าโลเลเพียงเพราะเรื่องของสิทธิประโยชน์นะครับส่วนเงินทองก็ต้องวางแผนให้ดีโดยเฉพาะในเรื่องของการลงทุนเช้าบ่ายไม่เหมือนกันฮะหนังคนละม้วนหัวใจภาพรวมวันนี้ใช้ได้กลางๆนะครับเสริมให้มีความหนักแน่นโดยเฉพาะในเรื่องของงานสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูครับต่อด้วยชาวราศีกัน17กันยายนถึง16ตุลาคมขออภัยราศีตุลนะครับ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนวันนี้เรื่องงานมีโอกาสที่จะเขาเรียกว่าต้องอดทนกับสถานการณ์ที่เลือกไม่ได้นะแล้วก็เปลี่ยนลำบากและที่สำคัญเปลี่ยนแล้วใช่ว่าจะดีส่วนเงินทองและการลงทุนก็เช่นเดียวกันวันนี้ถ้าข้อมูลถึงต้องกล้าตัดสินใจเชื่อมั่นในตัวเองนะครับความรักหัวใจทุกอย่างแลดูจะเร็วไปสักหน่อยฉะนั้นคนที่ยังไม่พร้อมก็ต้องระวังเสริมไม่มีความหนักแน่นนะครับกับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำต่อด้วยชาวราศีพิจิก16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมวันนี้เดินสายกลางในเรื่องของการเงินการลงทุนนะครับอะไรที่ควรขยับอะไรที่ควรจับจ่ายอะไรที่ควรจะลงทุนก็ต้องทำแต่ในทางกลับกันอะไรที่มีความเสี่ยงก็ควรจะหลีกเลี่ยงนะครับส่วนหัวใจก็อย่าตื่นเต้นกับสิ่งที่ผ่านเข้ามาโดยเฉพาะอยู่ในสถานที่ที่มันเอื้อในเรื่องของความหวือหวาวูบวาบมองไกลๆเลือกให้ดีธุรกิจการงานไม่น่าห่วงนะครับเด่นเรื่องการตัดสินใจไม่ว่าคุณทำธุรกิจหรือทำงานประจำก็ตามเสริมในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองนะครับกับสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงปิดท้ายด้วยชาวราศีธนูครับ16ธันวาคมถึง15มกราคมเด่นเรื่องคนอุปถัมภ์โดยเฉพาะจากเพศตรงข้ามนะวันนี้จะคอมแพตนะครับระหว่างชายกับหญิงแต่ให้ระวังเกี่ยวข้องกับเรื่องรักๆใคร่ๆไว้ด้วยนะห
ความรักหัวใจโดยตรงวันนี้เน้นถ้าพูดถึงคนที่มีคู่เนี่ยวันนี้ควรจะดูแลสุขภาพของคนที่ตนรักสุดท้ายในเรื่องของเงินทองและการลงทุนให้เน้นอะไรที่ปลอดภัยผลตอบแทนไม่มากไม่เป็นไรแต่ขอให้สม่ำเสมอ high risk high return นะครับนี่เน้นในเรื่องของความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีขาวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงสำหรับ6ราศีหลังนะครับก็กระจายกันนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทรัพย์เงินทองในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กับคู่ครองนะครับมีเพียงชาวราศีกรกฎวันนี้ดูแลสุขภาพตัวเองนิดนึงนะครับก็ครบถ้วนกระบวนความสำหรับคำพยากรณ์รายวัน12ราศีในภาพรวมนะครับใครอยากจะทวนซ้ำอ่านเพิ่มหรือใครยังเปิดเครื่องรับโทรทัศน์ไม่ทันเข้าไปติดตามได้นะครับที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV ทางน้องทีมงานจะนำข้อมูลไปลงไว้ให้เป็นประจำนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าจะเป็นช่วงเวลาในเรื่องของการตอบคำถามรวมถึงคุยสายสดที่ได้ลงทะเบียนกันไว้พักกันสักครู่ครับ